โอเคอ่ะมาเริ่มกันชื่อชื่อชื่อโอเคของน้องแจนใช่ไหมเอ่ยโอเคครับน้องขึ้นมออะไรม .5 ไอ้พืชเนี่ยเรียนไปยังเอ่ยเรื่องพืชนะครับเรียนไปยังเรียนไปบ้างยังเอ่ยหรือว่าเพราะว่าที่เดียวก็คือของน้องขึ้นเรื่องสังเคราะห์แสงยังครับยังนะเรียนไอ้โครงสร้างพืชก่อนใช่ไหมไอ้พวกใบน้ำต้นดอกไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอเคครับอ่ะมาที่จะสรุปให้เราฟังแบบโดยรวมนะเรื่องเรื่องพืชเดี๋ยวพี่พูดให้ภาพรวมเรื่องพืชให้ฟังก่อนพืชเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4บทครับโอเคนะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพืชโอเคนะครับแรกเนี่ยเป็นโครงสร้างพืชซึ่งน้องเรียนไปแล้วมันก็มีอะไรบ้างมันก็เริ่มจากใบลำต้นรากอะไรเงี้ยอันนี้น้องเรียนจบไปแล้วนะใช่อันนี้คือบทที่หนึ่งครับคือบทที่หนึ่งบทที่สองจะเป็นการสังเคราะห์แสงครับอันนี้น้องจะเรียนกับพี่วันนี้สังเคราะห์แสงนะโอเคต่อจากสังเคราะห์แสงมันก็จะมีพืชบทที่สามครับมันจะเรียงไปเลยนะบทของพืชนะมันจะเป็นในเรื่องของการสืบพันธุ์พืชครับสืบพันธุ์พืชดอกใช่พืชดอกอันนี้ไม่ยากใช่อันสุดท้ายครับจะเป็นฮอร์โมนพืชจะออกซินไซโตซินอะไรเนี่ยฮอร์โมนพืชใช่โอเคนะประมาณนี้ทั้งหมด4อันโอเคพี่ให้น้องเดาอันไหนออกข้อสอบเยอะสุดใช่ถูกน้องรู้ได้อยู่เนี่ยใช่อันนี้ออกข้อสอบเยอะมากเยอะถึงขั้นเยอะที่สุดเลยครับอันนี้ออกเยอะที่สุดเลยอันนี้ออกแทบไม่ออกเลยอันที่หนึ่งอะแทบไม่ออกเลยแล้วก็อันนี้มีปะปลายครับอันนี้ก็มีปะปลายแต่สังเคราะห์แสงก็คือออกเยอะสุดนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะครับวันนี้โอเคนะครับเอามาก่อนอื่นเลยพี่พูดในเรื่องของการสังเคราะห์แสงก่อนเลยน้องคิดว่าการสังเคราะห์แสงคืออะไรครับแน่นอนมันสังเคราะห์เพื่อสร้างอะไรใช่ครับสร้างอาหารแล้วอาหารไปทำอะไรล่ะอาหารไปเป็นพลังงานโอเคนะครับสรุปก็คือมันจะสร้างพลังงานนั่นเองสิ่งที่มันจะสร้างพลังงานได้เนี่ยสิ่งส่วนประกอบของมันน่ะที่มันจะได้มาเนี่ยมันจะได้ตัวคาร์โบไฮเดรตครับใช่แล้วก็ได้น้ำแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมาอันนี้คือสิ่งที่พืชสังเคราะห์แล้วได้ออกมาคำถามคือคาร์โบไฮเดรตไม่คุ้นเลยอ่ะคาร์โบไฮเดรตก็คือน้ำตาลครับประมาณนั้นพืชใช้น้ำตาลอะไรเอ่ยคนน่ะใช้กลูโคสพืชใช้อะไรใส่สูโคดครับใช่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเวลามันสะสมพลังงานเนี่ยมันได้กลูโคสครับแล้วพืชมันจะไปเป็นสูโคดของมันเองก็ช่างมันโอเคนะพืชมันใช้สูโคดพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันใช้กลูโคสไม่ได้แต่ว่ามันใช้สูโคดนะครับโอเคอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงครับมันจะประกอบด้วย2ส่วนเห็นไหมส่วนที่1เลยกับส่วนที่2ครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาแสงจ้ะใช่แค่เรื่องนี้ก็ยากแล้วนะปฏิกิริยาแสงเรื่องนี้ก็มึนกันตึบแล้วแล้วอันที่สองคือการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครับอันนี้ยิ่งตึบเข้าไปใหญ่ตึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกแก่ๆว่าวัฏจักรเคลวินครับพี่ขอเขียนว่าเคลวินนะใช่วัฏจักรเคลวินเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันกับวัฏจักรเครปน้องรู้จักวัฏจักรเครปใช่ไหมเครปใช่การสลาย ATP ของคนเนี่ยเขาเรียกเครปครับแต่ของพืชเขาจะเรียกว่าวัฏจักรเคลวินนั่นหมายความว่าเคลวินมันจะยากกว่าครับใช่เคลวินเนี่ยเวลามันตึงคาร์บอนไดออกไซด์มันจะแตกพืชออกเป็นอีก3ชนิดนั่นก็คือ C3 C4 แล้วก็ CAM ครับเดี๋ยวพี่ค่อยบอกว่ามันต่างยังไงนะอันนี้คือภาพรวมโอเคเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์แสงน้องคิดว่ามันสังเคราะห์แสงที่ไหนส่วนใดของพืชง่ายๆเลยถ้าน้องคิดว่าถ้าในของคนเนี่ยแหล่งที่สร้างพลังงานคือส่วนไหนเอ่ยMT ป่ะ MT ป่ะไมโทคอนป่ะใช่ไมโทคอนเดรียนะอันนี้คือของคนใช่แล้วถ้าเป็นของในพืชล่ะจำไปเลยครับคลอโรพลาสต์ครับคุ้นไหมคุ้นอยู่แล้วแหละใช่พืชเนี่ยมันจะสังเคราะห์แสงที่คลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์เนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามเซลล์พืชโอเคพี่จะมาลงลึกในเรื่องของคลอโรพลาสต์แล้วนะครับ
คครับคลอโรพาลักษณะของมันพี่ถามเลยมีเยื่อหุ้มกี่ชั้นครับเก่งมากว่ะใช่รู้ได้ไงเดี๋ยวถูกต้องสองชั้นโอเคถูกต้องอ่ะโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นมีสามอย่างครับมีอะไรบ้างมีคลอโรพาสละหนึ่งอีกสองตัวล่ะเอา ไม่รู้อ่ะพี่เฉลยเลยอันแรกคลอโรพาสน้องตอบแล้วอันที่สองก็ไมโทคอนเดรียครับไม่ต้องคิดเยอะเลยอันที่สามก็คือเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสครับใช่พี่พูดหลายรอบแล้วใช่แต่ว่าเราต้องจำให้ได้นะเพราะแม่งเขาสอบบ่อยเอาล่ะมาในโคโลพาร์ตมันก็มีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะสีแดงคือ2ชั้นสิ่งที่น้องจะต้องรู้เลยก็คือน้องจะเห็นไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันเรียงเป็นชั้นๆกันเนี่ยหลายๆอันโอเคนะไอ้ก้อนกลมๆเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องรู้คือมีแค่ไอ้ตรงนี้ครับตรงไอ้ก้อนกลมๆตรงผิวด้านบนผิวด้านบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเยื่ออะไรไทรากอยด์ครับสำคัญโคตรอันเนี้ยไทรากอยด์ต้องจำเลยพอไทรากอยด์ซ้อนกันเยอะๆปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อนแพทถึงเงี้ยเหมือนกับชิปที่เล่นการพนันไอ้ซ้อนๆกันเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรานุ่มการนุ่มมันนุ่มนิ่มอะไรวะนะอะไรหลายอันการนุ่มแต่การนุ่มไม่ค่อยสนใจหรอกเขาจะโฟกัสที่ไทรากอยด์ก่อนโอเคคำถามคือไอ้ไทรากอยด์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงไทรากอยด์เนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บสารสีครับหรือมันเป็นสารสีเลยก็ได้สารสีต่างๆที่เราสามารถเห็นพืชมีสีต่างๆเนี่ยก็คือเราเห็นจากไอ้ตัวเยื่อไทรากอยด์นี่แหละประมาณนั้นครับก็คือมันจะเป็นสารสีที่เก็บซึ่งสารสีเนี่ยมันจะมีผลนะผลในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงครับให้กลายเป็นพลังงานเคมีเอาแค่นี้ก่อนสรุปก็คือสารสีนะมีเป็นตัวสำคัญในการเปลี่ยนแสงพลังงานแสงก็คือพืชเนี่ยมันต้องการแสงใช่ไหมมันก็จะแสงนี่ก็ส่งไปที่สารสีครับซึ่งสารสีมันก็อยู่ในคลอโรพาสแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเคมีเดี๋ยวพี่ค่อยบอกว่าแล้วพลังงานเคมีมันคืออะไรโอเคนะอ่ะประมาณนี้จำแค่ตรงนี้ก่อนโอเคนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือคลอโรพาสครับคลอโรพาสนะนอกจากมันมีสำคัญก็คือไทรากอยด์ไทรากอยด์ก็คือเป็นพวกแหล่งกำเนิดสารสีโอเคนะเอ้ยไม่ใช่เป็นแหล่งเก็บสารสีมันจะคลอโรพาสเนี่ยมี DNA ด้วยครับกับ RNA ด้วยแล้วก็มีไรโบโซมซะด้วยสินั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยถ้ามันมี DNA ไรโบโซมแล้วก็ RNA นั่นหมายความว่ามันสามารถจำลองตัวเองได้ครับจำลองตัวเองได้นั่นหมายความว่ามันก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้โอเคนะพืชอะไรพวกนี้มันก็สามารถถ้ามันเสียหายไปมันก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อันนี้สำคัญมากมี DNA RNA แล้วก็ไรโบโซมแล้วอีกอันนึงก็คือพี่ถามเลยว่าคลอโรพาสต์เนี่ยมันดูดสารสีมันจะดูดแสงด้วยครับถูกไหมเพราะว่าคลอโรพาสต์เนี่ยมีไทรากอยด์ไทรากอยด์เนี่ยมันดูดแสงดูดแสงแล้วเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีคำถามคือมันดูดแสงสีอะไรอันนี้เป็นข้อสอบที่ยากมากให้ดาวครับมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินน้องว่าจะดูดสีอะไรบ้างตอบยากไหมคลอโรพาสต์ดูดแสงสีอะไรมันชอบดูดสีอะไรมากที่สุดน้องจะมั่วสีอะไรดีครับตอบยากที่เฉลยนะมันจะดูดสีแดงกับสีน้ำเงินครับโอเคนะพอดูแสงสีแดงสีน้ำเงินมันก็เลยสะท้อนสีอะไรออกมาสะท้อนสีเขียวครับประมาณนั้นเราก็เลยเห็นไอ้พวกคลอโรพาสต์เนี่ยหรือพวกพืชนะส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวกันโอเคนะอ่ะจบคลอโรพาสต์แล้วนะโอเคนะที่จะคราวนี้ที่จะเจาะลึกในเรื่องของไอ้ไทรากอยด์แล้วโอเคไทรากอยด์หน้าที่ของมันก็คือเป็นพวกคล้ายๆในการตัวเก็บแสงนะพี่ขอเรียกว่ามันเป็นตัวเก็บแสงมาให้เกิดประโยชน์แล้วกันให้เกิดประโยชน์ก็คือประโยชน์ในทางเคมีใช่คำถามคือเมื่อตัวเก็บแสงให้เป็นประโยชน์เนี่ยไทรากอยด์เนี่ยมันมีหลายชนิดครับไทรากอยด์เนี่ยมีหลายชนิดมากเลยโอเคนะตัวไทรากอยด์เนี่ยมันจะเก็บพวกสารสีนะที่พี่เคยบอกไปแล้วสารสีก็มีหลายชนิดเหมือนกันใช่มันเลยทำให้ไทรากอยด์มีหลายชนิดไงประมาณนั้นโอเคแต่ว่าไอสารสีต่างๆเดี๋ยวพี่จะขอพูดเลยเริ่มจากในตัวพืชก่อนพืชเนี่ยน้องเคยเห็นพืชสีอะไรบ้างสีเขียวน้องอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลอยู่ปะเอาอยู่แล้วปิดไมค์โอเค
ครับปีใหม่โอเคเอาฟอร์ว่าโอเคเป็นผู้ฟังที่ดีได้เปิดไมค์แล้วคุยกันได้นะโอเคเพราะว่าใช่อ่ะสามสีครับสามสีก็มีสีเขียวนะโอเคครับอ่ะสีเขียวแล้วก็มีสีน้ำตาลถูกไหมเคยเห็นพืชสีน้ำตาลปะเฮ้ยแล้วก็เห็นพืชสีแดงไหมสีแดงมันเคยอยู่แล้วแหละเฮ้ยพืชสีแดงพืชพวกที่เป็นสีแดงใช่แล้วจริงๆมันจะมีพวกสีชมพูพวกซากุระอะไรพวกนั้นด้วยเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็เด่นๆจะมีอยู่สามสีสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงใช่มันจะมีคลอโรฟิลล์ครับน้องรู้จักคลอโรฟิลล์ใช่ไหมใช่คลอโรฟิลล์เนี่ยอยู่ในคลอโรพาสต์ครับซึ่งคลอโรฟิลล์เนี่ยมันก็คือสารสีชนิดหนึ่งแหละถ้าคลอโรฟิลล์คือสารสีชนิดหนึ่งแสดงว่าคลอโรฟิลล์อยู่ที่ไหนก็ตอบเลยครับอยู่บนเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ครับจบโอเคนะคลอโรฟิลล์เนี่ยแบ่งได้เป็นทั้งหมด4ชนิดครับนั่นก็คือคลอโรฟิลล์ A B C แล้วก็ D โอ้โหมันจะแบ่งเยอะไปไหนนะมันแบ่งเป็นทั้งหมด4ชนิดครับโอเคนะนอกจากคลอโรฟิลล์เสร็จแล้วมันมีสารสีชนิดอื่นนั่นก็คือแคโรทีนอยด์คุณไม่นี่อ่ะแคโรทีนครับแคโรทีนอยด์ใช่นอกจากไคโรทีนอยด์เสร็จแล้วมันจะมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าไอ้นี่ครับว่าไฟโคบิลินโอเคพี่บอกเลยว่าไอ้ไคโรทีนอยด์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีองค์ประกอบของพวกไคโรทีนครับใช่ไคโรทีนก็คือเป็นแหล่งกำเนิดในเป็นสารสีเหมือนกันสามารถเก็บแสงได้เหมือนกันไคโรทีนเนี่ยน้องจำไว้เลยครับเป็นพวกวิตามิน A เยอะก็คือพวกแครอทฟักทองอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เดาซิมันน่าจะมีสีอะไรคาโรทีนพีใบโดยประกาสีอะไรคาโรทีนเป็นส่วนประกอบของคาโรทีนอยด์ก็ใบโดยสีแล้วเนี่ย สีเหลืองครับโอเคนะเหลืองส้มๆอ่ะไอพวกแครอทอะไรที่มันเป็นเหลืองๆส้มๆอ่ะพวกนี้คือจะเป็นสารสีที่มีคาโรทีนอยด์ค่อนข้างเยอะครับอะไรที่น้องเห็นพืชที่มีสีออกแนวเหลืองๆเนี่ยก็คือมีสารสีพวกไคโรทีนอยด์เยอะพวกนี้ก็คือสามารถดูแสงได้โอเคนะโอเคแล้วไฟโคบิลินล่ะอันนี้พี่หลบนะไฟโคบิลินก็คือเหมือนกันครับคล้ายๆไอ้ไคโรทีนอยด์แหละเพียงแต่ว่าอะไรที่มีไฟโคบิลินเยอะก็คือมันจะเป็นสีน้ำเงินครับน้องเคยเห็นพืชที่เป็นสีน้ำเงินไหมพวกน้ำเงินเขียวๆน้ำเงินอะไรเงี้ยน้ำเงินโอเคนะไม่เคยก็ไม่น้องเคยเห็นดอกเลยว่าที่เป็นสีน้ำเงินช่างมันเถอะมันต้องมีบ้างแหละนั่นแหละอันชันน้ำเงินนั่นแหละโอเคประมาณนั้นใช่โอเคนะฮะก็คือมันก็สามารถดูแสงได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดสารสีโอเคเอาละพี่ลบทิ้งนะตัวเด่นๆที่จะมีเยอะนั่นก็คือจะเป็นแคโรทีนอยด์คลอโรฟิลล์ A B C D ใช่ส่วนไฟโคไอ้นั่นน่ะไฟโคบิลินน่ะที่บอกว่ามันเป็นสีพวกสีน้ำเงินอันนั้นก็มันจะเป็นลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดโอเคนะซึ่งมันก็ให้รู้ว่ามันมีแล้วกันอ่ะมาพืชสีเขียวมันจะต้องมีคลอโรฟิลล์ A ครับจำเลยแล้วมันต้องมีคลอโรฟิลล์ B ครับโซน C กับ D ไม่มีครับขีดทิ้งครับแคโรทีนมีครับน้องงงมั้ยทำไมพืชสีเขียวทำไมต้องมีแคโรทีนอยด์น้องเคยเห็นพืชที่แบบว่ามันยังเป็นยอดอ่อนป่ะที่มันเป็นเขียวเหลืองๆอ่ะเขียวเหลืองๆมันยังมีแคโรทีนอยด์อ่ะประมาณนั้นโอเคนะอ่ะมาสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็จะมีคลอโรฟิลล์ A ครับน้ำตาลนะคลอโรฟิลล์ A แล้วก็มีคลอโรฟิลล์ B ครับเอ้ยไม่ใช่ C B ไม่มีนะอันนี้ขีดทิ้งนะอันนี้จำนะครับต้องจำนะสำคัญมากน้องก็จำว่า C เนี่ยเป็นสีแห่งน้ำตาลโอเคนะแล้วก็แคโรทีนก็ต้องมีอยู่แล้วโอเคอ่ะสีแดงแน่นอนครับก็ต้องมีคลอโรฟิลล์ A ครับแต่ว่าจะกลายมีคลอโรฟิลล์ D แทนจะสีแดงเคยเห็นพืชสีแดงๆใช่ไหมพอมันมีสีแดงปุ๊บมันก็จะต้องมีแคโรทีนเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีแดงส้มๆเหลืองๆอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือของพืชนะจบนะพวกนี้เป็นสารสีหมดเลยนะสารสีก็มี1 2 3 4แคโรทีน5แล้วก็ไฟโคบิลินอันที่6นะครับโอเคไฟโคบิลินเนี่ยจะมีอยู่แค่2อันนี้ไอ้สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินน่ะจะมีเฉพาะของสีน้ำตาลกับสีแดงครับส่วนไฟโคบิลินของสีเขียวไม่มีเพราะว่าพวกนี้มันมีคลอโรฟิลล์ C กับคลอโรฟิลล์ Dมันจะทำให้เกิดสีสันที่สวยงามเนี่ยไอเนี่ยไฟโคบิลินที่เป็นออกแนวสีเหลืองๆน้ำเงินเนี่ยจะมีอยู่2สีน้ำตาลแดงกับสีน้ำตาลกับสีแดงแต่ว่าพี่ไม่เขียนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ
ังจากนี้น้องก็จะได้พืชเรียบร้อยแล้วครับตัดทิ้งครับต่อไปเนื่องจากพืชมันก็จะมีพวกสาหร่ายนะสาหร่ายพี่จะขอเรียกว่าตระกูลแบคทีเรียแล้วกันพี่ขออักษรย่อว่า BT น้องยังไม่ได้เรียนไฟลัมมาดิใช่ป่ะพวกสาหร่ายพวกไซยาโนแบคทีเรียอะไรพวกนี้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มของพวกมอนอล่าครับเป็นพวกแบคทีเรียหรือกลุ่มแบคทีเรียแหละอ่ะพี่ก็เขียนเลยครับอันแรกก็คือไซยาโนแบคทีเรียไซยาโน BT นะแบคทีเรียแล้วก็พวกตระกูลพวกกรีนแบคทีเรียครับแบคทีเรียสีเขียวหรือกรีนสาหร่ายสีเขียวอะไรพวกนี้นะโอเคสิ่งที่เด่นๆก็คือมันมีไซยาโนแบคทีเรียครับมันมีคลอโรฟิลล์ A ครับแต่ปกติแบคทีเรียส่วนใหญ่มันจะไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันจะไม่มีอะไรเลยเด่นๆพวกกินแบคทีเรียเนี่ยก็คือจะไม่มีคลอโรฟิลล์ A แต่ว่าไซยาโนแบคทีเรียมีคลอโรฟิลล์ A แสดงว่าข้อสอบเคยออกข้อหนึ่งมันถามว่าแบคทีเรียหรือสาหร่ายชนิดใดที่ใกล้เคียงกับพืชมากที่สุดน้องตอบว่าไซยาโนแบคทีเรียครับเพราะว่าไม่มีคลอโรฟิลล์ A โอเคนะก็คือตอบตัวนี้จะใกล้เคียงนั่นหมายความว่ากินแบคทีเรียกับไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยจะวิวัฒนาการได้ดีกว่ากินแบคทีเรียซึ่งมันจะใกล้เคียงพืชมากกว่าโอเคนั่นหมายความว่ามันมีแค่คลอโรฟิลล์ A ส่วนที่เหลือไม่มีพี่ถามว่าแบคทีเรียเนี่ยไม่มีคลอโรพาสครับจำไว้เลยไอพวกตระกูลแบคทีเรียเนี่ยไอพวกทั้งสองตัวเนี้ยไม่มีคลอโรพาสใช่ไม่มีคลอโรพาสแต่มีคลอโรฟิลล์โอเคปะไม่มีคลอโรพาสแต่มีคลอโรฟิลล์นะเพราะคลอโรฟิลล์อยู่ในคลอโรพาสแล้วคลอโรฟิลล์มันอยู่ในไหนมันไม่ได้อยู่ในคลอโรพาสคลอโรฟิลล์มันจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์เลยครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์พวกแบคทีเรียพวกเนี้ยใช่เพราะว่าแบคทีเรียบางชนิดมันสามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะมันมีคลอโรฟิลล์เก็ตนะอ่านนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญโอเคคำถามต่อมาก็คือไอ้พวกสารสีต่างๆมันมีอะไรคลอโรฟิลล์ A B C D แล้วก็อะไรนะแคโรทีนอยด์ถือว่าแคโรทีนอยด์แล้วก็ไฟโคบิลินพวกนี้เป็นสารสีหมดเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นสารสีทั้งหมดเนี่ยเขาเลยเรียกรวมกันครับแบบว่ามันเยอะไงมันเยอะจัดอะแบบเยอะจัดจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าในมปลายเรียนแค่1 2 3 4 5 6มปลายเรียนแค่เด็กๆแค่ประมาณ6ก้อน6ตัวใหญ่เขาเรียกตัวนี้ว่าเอเทน่าครับเอเทน่านะเอเทน่าเอเทน่าหรือเอเทน่าอะไรเงี้ยต้องอ่านว่าอ่านให้มันเป็นเอเทน่าชื่อนี้แบบว่าสำคัญมากใช่ไหมข้อสอบเยอะโอเคมันถามว่าเอเทน่าคืออะไรน้องก็ตอบเลยว่าสารสีรวมแม่งทุกอย่างก็คือสารสีทั้งหมดนะเขาเรียกรวมกันว่าเอเทน่าครับประมาณนั้นโอเคนะพอน้องได้เอเทน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็เข้าเรื่องแล้วครับว่าสารสีต่างๆเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรพวกสารสีเนี่ยมันมีหน้าที่จับแสงครับเพราะว่าแสงมันส่งมาที่พืชถูกไหมจับแสงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีจำได้ปะจำได้ไหมไอตอนเริ่มแรกเลยใช่แต่มันมีตัวหนึ่งครับที่แบบว่าจับแสงโคตรเทพเลยจับแสงเก่งมากตัวไหนที่จับแสงเก่งมากตัวนั้นชื่อว่าคลอโรฟิลล์ A ครับคลอโรฟิลล์ A เนี่ยจับแสงได้แบบขั้นสุดยอดขั้นเทพมากโอเคนะพี่ถามก่อนว่าไอสารสีทุกอันเนี่ยอยู่ที่ไหนไทลาคอยนะโอเคป่ะสารสีทุกตัวอยู่ที่ไทลาคอยนะประมาณนั้นครับใช่แต่ว่ามันก็จะมีไทลาคอยแต่ละอันเนี่ยก็คือจะมีสารสีแต่ละอันใช่หรือบางทีก็คือ1ไทลาคอยอาจจะมีหลายชนิดก็ได้แล้วแต่ของมันจำแค่ง่ายๆว่าคลอโรฟิลล์ B คลอโรฟิลล์ C คลอโรฟิลล์ D แล้วก็พวกไคโรทีนอยด์แล้วก็ไอไฟโคบิลินอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะจับแสงได้ดีสู้ไม่เท่ากับคลอโรฟิลล์ A ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจับแสงได้เล็กๆน้อยๆประมาณนั้นจริงๆก็ไม่ได้เล็กน้อยนะยกตัวอย่างเลขมั่วๆคลอโรฟิลล์ A พี่สมมุติให้แม่งจับได้ 90% ไอ้ตัวนี้อาจจะสักประมาณ 70-60% อะไรประมาณนั้นคือจับสู้ตัว A ไม่ได้มันก็เลยพอที่จะมันก็ยังพอที่จะจับแสงได้ครับพอมันจับแสงให้มันก็เลยส่งให้คลอโรฟิลล์ A ให้คลอโรฟิลล์ A เป็นตัวแบบว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดประมาณนั้นครับเพราะนั้นน้องก็จำไว้เลยว่าเอเทน่านั่นก็คือสารสีอื่นๆโอเคนะสารสีอื่นๆใช่ที่จริงๆมันก็รวมเอเทน่าจริงๆมันก็รวมไอ้คลอโรฟิลล์ A ด้วยแหละ
อ่ะแล้วมันก็ส่งสารสีพวกเนี้ยเวลาจับแสงปุ๊บมันก็จับแสงได้บ้างครับแล้วมันก็ส่งให้ตัวโคโรฟิลล์ A เนี่ยเป็นตัวรับแสงตัวสุดท้ายประมาณนั้นเพราะว่ามันจับสู้โคโรฟิลล์ A ไม่ได้คีย์เวิร์ดก็จำว่า A วิตโคโรฟิลล์ A เป็นตัวสุดท้ายที่แม่งจับแสงที่ดีที่สุดประมาณโอเคนะอ่ะเอาละมาแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดว่าแล้วมันจับแสงเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นพลังเคมีได้ยังไงอ่ะโอเคนะอ่ะเริ่มจากในเรื่องของสารสีครับสารสีทุกตัวเนี่ยสารสีทุกตัวนะทุกตัวเลยนะก็คือไอ้ทุกตัวทั้งนี้ทุกตัวที่มันมีองค์ประกอบเนี่ยเวลามันเจอแสงครับเวลามันเจอแสงนะมันจะไปกระตุ้นอิเล็กตรอนของไอ้สารสีพวกเนี้ยจากกาวสเตทครับกลายไปเป็นเอ็กไซต์สเตทประมาณนั้นพออิเล็กตรอนมันขึ้นไปคุณมั้ยเหมือนเรื่องอะไรเลยเหมือนเรื่องโครงสร้างอะตอมไหมเออใช่มันคือเรื่องโครงสร้างอะตอมชัดๆเนี่ยแหละหลักการแม่งอธิบายเหมือนกันโอเคนะพออิเล็กตรอนมันขึ้นไปถูกไหมครับมันไม่เสถียรครับข้างบนมันก็เลยตกลงมาครับพร้อมกับคายแบบพร้อมกับคายพลังงานออกมาโอเคนะพร้อมกับคายพลังงานออกมาพอมันคายพลังงานออกมาเนี่ยไอ้พลังงานตัวนี้เนี่ยโคโรฟิลล์ A มันจะไปเป็นตัวรับครับใช่คลอโรฟิลล์ A เนี่ยพอมันก็จะรับพลังงานตรงนี้พอรับพลังงานตรงนี้แล้วอิเล็กตรอนของคลอโรฟิลล์ A หลุดครับใช่มันก็หลุดไปพออิเล็กตรอนหลุดไปเนี่ยพออิเล็กตรอนของคลอโรฟิลล์ A หลุดไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้มารับครับตัวนี้เป็นพระเอกนะจำไว้เลยนะ NADP+ ครับตัวนี้สำคัญมากตัวนี้เนี่ยมันจะมารับอิเล็กตรอนของไอ้คลอโรฟิลล์ A ที่หลุดออกมาโอเคนะพอมารับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะกลายไปเป็น NADPH ครับตัวนี้โอเคกลายเป็น NADPH โอเคนะในพืชจำตัวนี้ให้ได้นะตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่จะไปทำปฏิกิริยาเคมีต่อครับโอเคนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยาเคมีต่อนั่นก็คือ NADPHโอเคนะได้นะเอาแค่นี้นะครับก็คือสรุปก็คือแสงเนี่ยเอาแบบสรุปแบบชาวบ้านแบบง่ายๆเลยแสงเนี่ยมันทำให้ไอ้พวกสารสีพวกนี้มันมีอิเล็กตรอนหลุดขึ้นไปในภาวะกระตุ้นแล้วมันก็ปล่อยพลังงานไอ้ตอนที่มันรั่วออกมามันก็ปล่อยพลังงานหรือคายพลังงานออกมาโคโรฟิลล์ A ไปจับพลังงานแล้วอิเล็กตรอนของโคโรฟิลล์ A ก็หลุดไปหลังจากนั้นมันก็จะมี NADP บวกมันจับอิเล็กตรอนของโคโรฟิลล์ A แล้วมันก็กลายเป็น NADPH แล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ปฏิกิริยาเคมีต่อไปโอเคนะได้นะครับโอเคครับอ่ะประเด็นก็คือพอมันได้ไอตัวอิเล็กตรอนหลุดออกไปแล้วใช่ไหมคนมันก็ขี้สงสัยไงว่าเอ้ยอยากรู้แบบรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งว่ามันก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาครับ PS PS ก็คือ Photosystem นะใช่โฟโตซิสเต็มคืออะไรก็คือปฏิกิริยาแสงนั่นเองปฏิกิริยาแสงครับโอเคนะปฏิกิริยาแสงคืออะไรปฏิกิริยาแสงก็คืออยากรู้ว่าไอ้แสงเนี่ยมันไปให้ไอ้ตัวนี้ได้ยังไงจำได้ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยโอเคซึ่งปฏิกิริยาแสงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ระบบครับสิ่งที่น้องยังต้องจำนะโอเคมันจะมี2ระบบอ่ะระบบแรกครับเขาจะเรียกว่าระบบแสง1ครับเขาเรียกว่า PS1 กับ PS2 ระบบแสง2โอเคนะแล้วไอ้ระบบ PS1 น้องจำไปเลยครับมันจะเป็น P700 ใช่รู้สึกน่าจะเป็นความยาวขึ้นแสงนะกับอีกนึงเป็น P680 โอเคนะน้องก็จำแค่ PS PI1 700 PI2 680โอเคนะครับอ่ะแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะนอกจากปฏิกิริยาแสงเนี่ยมันมี2ระบบแสงก็คือ2อันนี้โอเคหลังจากนั้นสิ่งที่มันจะต้องมีคือมันจะต้องมีตัวรับอิเล็กตรอนครับใช่ตัวรับอิเล็กตรอนพอมันมีตัวรับอิเล็กตรอนแล้วก็คือมันก็จะต้องมีตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะโอเคพอมีตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ต้องมีแอนเทนนาด้วยครับแอนเทนนาใช่เอเทนนาหรือแอเทนนานะอ่านให้มันประมาณนี้โอเคเอเทนนาคือไอสารสีที่เราพูดไปแล้วนะแล้วก็ไอตัวรับอิเล็กตรอนก็คือตัวนี้แหละ
NADP บวกนี่แหละโอเคนะประมาณนั้นอ่ะอันนี้จบแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด6ตัวเอ้ย5ตัวนะอันนี้คือส่วนประกอบของแสงเอ้ยส่วนประกอบของปฏิกิริยาแสงที่มี5ตัวนี้โอเคนะครับมาเราจะเริ่มมันนะแสงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ระบบครับโอเคนะที่พี่บอก PS1 กับ PS2 นะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาแสงย่อยปฏิกิริยาแสงใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2อันอ่ะพี่เขียนขอเขียนแบบเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าเอาแม่งให้เก็ทไปเลยตอนน้องอ่านเนี่ยที่โรงเรียนน่ะมันจะมึนหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้แต่พี่เอาแบบง่ายๆมันจะมี2อันก็คือระบบแรกก็คือไม่เป็นวัฏจักรครับแค่ชื่อก็งงแล้วใช่มั้ยอะไรของมันวะไม่เป็นวัฏจักรหรือภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า non circuit ใช่อีกอันนึงคือเป็นวัฏจักรครับพี่เขียนไปวัตถุซะละโอเคอันนั้นก็คือพี่จะใช้เป็นอีกสีนึงละสีเขียวกันอ่ะเป็นวัฏจักรจริงๆเนื้อหาตรงนี้บอกเลยว่าแม่งเยอะแล้วก็โคตรงงโอเคนะแต่ว่าเอาแบบสั้นๆง่ายๆให้พอเข้าใจง่ายๆนะโอเคครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไซคิกไซคิก PS ก็คือโฟโต้ซิสเต็มโอเคนะครับเริ่มจากแบบว่านอนก่อนนอนก็คือไม่เป็นวัฏจักรนะมันจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย PS2 ระบบปฏิกิริยาแสงอันที่2ครับโอเคนะแสง2เนี่ยสิ่งที่มันต้องการก็คือน้องจำได้ใช่ไหมระบบปฏิกิริยาแสงเนี่ยมันจะต้องอะไรมันจะต้องถูกกระตุ้นแล้วก็ต้องถูกเสียอะไรถูกกระตุ้นแล้วก็ต้องมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาถูกไหมจำได้ปะที่มันขึ้นปลายคายออกมาแล้วก็ต้องอิเล็กตรอนหลุดออกมาโอเคซึ่งไอ้ตัวเนี้ยอิเล็กตรอนมันหลุดครับแต่ว่าอิเล็กตรอนตอนแรกอ่ะมันไม่มีครับแต่ว่ามันขออิเล็กตรอนจากน้ำครับน้องจำไว้เลยขออิเล็กตรอนจากน้ำจากสมการนี้โอเคนะก็คือมันไปแย่งอิเล็กตรอนจากน้ำอ่ะแล้วก็บวกตัว2ตัวนี้โอเคนะอ่ะเพราะนั้นจากภาพตรงนี้เนี่ยพอมันได้อิเล็กตรอนเสร็จแล้วแล้วมันก็ไม่มีตัวนี้มารับอีกโอ้โหแบบซวยซ้ำซวยซ้อนครับไม่มี NADP พี่เขียนผิดมันไม่มี NADไม่มี NAD บวกเนี่ยมารับอิเล็กตรอนโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนเสียสละน้ำไปแล้วนั่นหมายความว่าเพื่อมันเลยต้องใช้น้ำในการช่วยด้วยก็คือน้ำตัวนี้เนี่ยแหละใช่แล้วมันคายอะไรออกมาครับคายอะไรออกมาคายคาร์บอนไดออกไซด์เอ้ยไม่ใช่คายออกซิเจนออกมานั่นก็เลยพืชทำไมมันถึงปล่อยออกซิเจนเนี่ยมันมาจากปฏิกิริยาในการแบบไม่เป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยโอเคนะก็คือมันไม่มีตัวนี้มีรับพอไม่มีตัวนี้รับมันก็ต้องพยายามดิ้นรนครับมันก็เลยต้องส่งไปยัง PS1 ครับก็คือมันไม่มีตัวรับไงไอ้2เนี่ยไม่มีตัวรับมันก็เลยต้องส่งไป PS1 อ่ะตัวนี้พี่ลบนะไอ้ข้างล่างซึ่งการส่งไปเฉยๆมันไม่ได้ครับมันจะต้องผ่านตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไซโตโครมคอมเพล็กซ์น้องก็จำว่ามันคือไซโตโครมคอมเพล็กซ์แล้วกันจริงๆมันมีไพโรควินอลอะไรของมันอีกเยอะแยะนะกว่าจะได้ไปตรงนั้นโอเคซึ่งก็คือมันจะพยายามดิ้นรนของมันไปยัง PS1 ให้ได้พอมันไป PS1 ปุ๊บPS1 มันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเหมือนกันครับโอเคนะเหมือนกับว่าส่งอิเล็กตรอนตัวนี้ไปกระตุ้นอะไรก็บางอย่างก็กระตุ้นผ่านตัวไซโตโครมเนี่ยทำยังไงก็ได้บางอย่างเนี่ยให้ PS1 ให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาแต่คราวนี้ PS1 มันมีตัวนี้ครับใช่มารับตัวนี้ครับแล้วมันก็กลายเป็นตัวนี้มันได้เป็นตัวนี้พอมันได้เป็นตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็คือทำให้ปฏิกิริยาสามารถดำเนินไปได้มันจะเกิดการสร้าง ATP ครับเกิดการสร้าง ATP ออกมาโอเคนะทำให้เกิดการสร้าง ATP ออกมานั่นหมายความว่าปฏิกิริยาแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยก็คือพอไอ้ตัวนี้มารับเป็น NADPH แล้วใช่ไหมมันก็ได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วมันก็เกิดการสร้าง ATP น้องจำแค่นี้พอแต่ว่าจริงๆการเกิด ATP synthesis เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนอีกค่อนข้างเยอะก็จำไว้ว่าที่มันออกข้อสอบมันออกแค่นี้เองจริงๆแบบว่าแม่งอธิบายต้องยืดยาวมันบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาแบบไม่เป็นวัฏจักรได้อะไรผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างครับน้องจำเลยนะอันนี้แม่งออกข้อสอบตัวที่มันได้มาจากปฏิกิริยาที่ไม่เป็นวัฏจักรนะมันได้ทั้งหมด3ตัวตัวที่1ครับได้ออกซิเจนครับอันนี้สำคัญนะครับอันที่2ครับได้ ATP ครับอันที่3ครับได้NADP พี่เขียนสลับกันอีกแล้วเดี๋ยว
NADPH ครับอ้าวไปเขียน P 2ตัวอีก NADPH โอเคนะ3ตัวนี้จดเลยครับสำคัญโคตรตัวนี้เกิดแบบอะไรไม่เป็นวัฏจักรนะไม่เป็นวัฏจักรได้ทั้งหมด3ตัวนี้โอเคนะได้นะต่อไปเป็นแบบวัฏจักรเสร็จแล้วครับแบบเป็นวัฏจักรปุ๊บมันเริ่มจากที่ตัวนี้เลยครับเริ่มจาก PS1 เลยครับใช่ก็คือมันกระโดดมาที่ PS1 เลยโอเคนะจำได้ไหม PS2 ตอนแรกมันไม่มีอะไรมารับมันไม่มีตัวนี้มารับใช่ไหม ADDP+ เขาอ่านว่า NADP+ มารับใช่มันไม่มีตัวดีมารับครับมันก็เลยต้องส่งไปให้ PS1 ถูกป่ะแล้ว PS1 เนี่ยก็มี NAD+ มารับแต่คราวนี้ปัญหาก็คือ PS1 พอมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาครับคราวนี้อิเล็กตรอน PS1 มันก็เป็นเหมือน PS2 ก็คือมันไม่มีตัวนี้มารับอีกแล้วไม่มี NADP+ มารับคือมันไม่มีตัวนี้คราวนี้ก็คือมันก็ไปต่อไม่ได้ครับมันก็เลยทำยังไงดีมันไม่มีตัวนี้มารับมันก็เลยจำใจครับเลยจะต้องยอมวนกลับเข้ามาตัวเองโดยก็คือเหมือนกับว่าวนคือจริงๆมันไม่ได้วนเข้าหาตัวเองนะมันก็ไปหาไอ้ PS1 อีกอันนึงอะ PS1 ตัวใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะวนกลับเข้าหาตัวเองก็ได้นะประมาณนั้นใช่ซึ่งการวนตัวนี้น้องจำได้ใช่ไหมมันต้องผ่านอะไรนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเดิมเลยครับมันก็วนผ่านไซโตโครมครับใช่ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ครับประมาณนั้นวนไปมันก็ผ่านตัวไซโตโครมคอมเพล็กซ์นะพอผ่านไซโตโครมคอมเพล็กซ์ปุ๊บมันก็หมุนไปจนกว่าจะรับไอ้ตัวนี้ได้ครับประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวนี้ก็คือเหมือนกับมีไปมาคือมีตัวหมุนไปรอจนกว่าไอ้ตัวนี้จะมีจนกว่า NAD ตัวนี้จะมีประมาณนั้นหรือว่าไอ้ตัวไซโตโครมเนี่ยอาจจะตัวรับตัวอิเล็กตรอนแทนอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือท้ายที่สุดน้องจำว่าถ้าเป็นแบบวัฏจักรที่เขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรเพราะว่ามันวนเข้าหาตัวเองอ่ะแบบวนเข้าหา PS1 เนี่ยมันมีการวนลูปเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นวัฏจักรครับตัวนี้สิ่งที่ได้มาก็คือมันจะได้แค่ตัวเดียวเองได้น้อยมากมันจะได้แค่ NAD PS ครับแค่นี้เองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเราไม่มีตัวนี้ถูกไหมเราไม่มี NAD PS ถูกปะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราจะไม่มีใช่ไม่เหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวไอ้ด้านหลังมันมีใช่ตัวนี้มันก็จะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกไอ้ NAD PS ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีครับแต่เวลามันหมุนผ่านเนี่ยมันจะได้ตัวนี้ออกมา ATP synthesis ประมาณนั้นใช่ก็คือมันก็พยายามหมุนหาตัวเองน้องจำตัว PS1 ตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเวลามันถ่ายทอดอิเล็กตรอนมามันจะมีตัวรับก็คือเป็น NADP+ ใช่ป่ะถ้ามีตัวรับ NADP+ มันจะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ส่วนยังไง ATP ยังไงมันก็ได้อยู่แล้วครับเวลาหมุนไอ้ตัวนี้จะได้เฉพาะแค่ ATP โอเคนะได้เฉพาะ ATP นั่นหมายความว่าสรุปภาพแบบเป็นวัฏจักรแล้วไม่เป็นวัฏจักรโอเคแบบเป็นวัฏจักรเราจะได้แค่อะไรนะได้แค่ ATP ATP จำไว้เลยได้แค่ ATP ส่วนแบบไม่เป็นวัฏจักรเราก็จะได้ ATP ATP มันคือของตายครับยังไงเวลามันไปแสงหนึ่งมันได้ ATP อยู่แล้วตัวนี้คือของตายหมายความว่าตัวยังไงเราก็ได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยก็คือมันมีตัวนี้มารับก็จบไงไอ้ตัวเนี้ยมันมี NAD ตัวเนี้ยมารับพอมันมี NAD ตัวนี้มารับมันก็เลยได้ตัวนี้ออกมาด้วยใช่ส่วนถ้าเป็นแบบวัฏจักรมันไม่มีตัวนี้ครับมันก็เลยไม่มีไอ้ตัวอันที่3ใช่พี่ถามว่าออกซิเจนมาจากตัวไหนนะมาจากแสง1นะเอ้ยมาจากแสง2นะ PS PS2 นะที่น้ำมันกลายเป็นออกซิเจนนะโอเคนะนั่นหมายความว่าแบบไม่เป็นวัฏจักรเราจะได้สารออกมาทั้งหมดกี่ตัว3ตัวโอเคนะเอาแค่นี้นะส่วนไอ้แบบเป็นวัฏจักรก็คืออย่างน้อยไม่ได้ NADPS แต่ฉันก็ยังคงได้ ATP ก็ยังดีวะอะไรเงี้ยก็คือยังได้ตัวนี้แค่ตัวเดียวอันนี้คือความต่างของมันครับประมาณนั้นน้องจำแค่นี้พอโอเคนะคำถามคือแล้วเราจะเอาไอ้พวกบ้าที่ไปทำอะไรออกซิเจนมันก็ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะมันก็จะเหลือไอ้พวก2ตัวนี้นะ
สองตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปสู่วัฏจักรเคลวินครับโอเคนะได้นะไปนะเพราะนั้นปฏิกิริยาพี่ขอเลยนะปฏิกิริยาแสงครับเด่นๆเลยผลลัพธ์ของมันก็คือมันจะได้ตัวนี้ ATP แน่ๆแล้วก็ NADNADPS ถูกไหมโอเคนะจะได้2ตัวนี้ออกมาครับซึ่ง2ตัวนี้มาจากปฏิกิริยาแบบที่แบบว่าไม่เป็นวัฏจักรนะถ้าเป็นวัฏจักรเราจะได้แค่ ATP นะอันนี้เก็ทนะโอเคพอน้องผ่านปฏิกิริยาแสงเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปมันจะเป็นปฏิกิริยาการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครับตึง CO2 โอเคนะการตึงคาร์บอนไดออกไซด์โอเคตึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาจะเรียกว่าวัฏจักรเคลวินครับใช่เคลวินซึ่งเคลวินเนี่ยมันจะต้องจำเป็นจะต้องใช้ไอ้2ตัวแรกเนี่ยเอามาใช้ในวัฏจักรเคลวินโอเคนะอ่ะคำถามคือวัฏจักรเคลวินนะมันเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยพี่ถามก่อนไอ้ปฏิกิริยาแสงเกิดขึ้นที่ไหนครับเยื่ออะไรเยื่ออะไรเยื่อไทลาคอยโอเคนะไอ้ปฏิกิริยาแสงเกิดขึ้นที่เยื่อไทลาคอยนะส่วนไอ้เคลวินเกิดขึ้นที่ไอ้นี่เลยครับเคลวินเนี่ยเกิดขึ้นที่โคโลพาสครับใช่ปกติเนื้อเยื่อด้านในของโคโลพาสเนี่ยเขาจะเรียกว่าสโตมาประมาณนั้นสโตมานะถ้าเป็นของไมโครเดียเขาจะเรียกว่าเมทริกถูกป่ะเอออันนี้น้องก็จำว่าแม่งคือสโตมาประมาณนั้นตรงสโตมาครับก็คือเกิดขึ้นในสโตมาของไดโคโลพาสโอเคนะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมีอยู่ทั้งหมด3อันครับมาพี่พูดไปเลยวันนี้น่าจะได้แค่เควินครับแต่อย่างน้อยก็ดีวะมันก็จบในเรื่องของการสังเคราะห์แสงได้เปราะหนึ่งโอเคนะอันแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาร์บอกซิเลชันครับโอเคนะอันที่2เดี๋ยวพี่บอกแต่ละอันคืออะไรอันที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่ารีดักชันไอ้พวกนี้คือ1 3 1 2 3เนี่ยเป็นของเควินหมดเลยนะรีดักชันครับใช่อันที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่า regeneration โอ้โหชื่อก็เท่มากเลย regeneration โอเคนะอ่ะโอเคพร้อมนะมาจะเริ่มทีละอันแล้วนะครับ carboxylation ก่อนเหมือนยากจริงๆไม่ยากพี่ว่าเคฟยากกว่านะแต่ว่าอันเนี้ยที่แบบว่าเด็กคิดว่ายากเพราะว่าเด็กเรียนเคฟไม่รู้เรื่อง ถูกไหมIUBP ก่อนเลยใช่พี่ทำคลิปไอ้เรื่องการสลาย ATP ของเคฟไปแล้วครับไปดูได้ในเรื่องอะไรวะเนี่ยไอ้เรื่องการสลายอาหารพลังงานนั่นแหละโอเคใช่อ่ะมันเริ่มจากตัวนี้ครับ IUBP คืออะไรน้องก็จำว่ามันเป็นตัวลับตัวหนึ่งแล้วกันนะที่มันมีอยู่ในพืชครับใช่วัฏจักรเคลวินเนี่ยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการตึงอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ป่ะตึงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือเอาง่ายๆพืชมันเลยต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองมันก็เอาตัวนี้บวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆ IUBP เนี่ยพืชมันสร้างอยู่แล้วพอมันบวกคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๊บมันจะกลายเป็นพี่ลืมบอก IUBP เนี่ยมันเป็น3 4 5ก็คือมีคาร์บอนต่อกัน5ตัวต่อกับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนอีก1ตัวมันก็เลยกลายเป็น3 4 6ครับโอเคนะเป็น3 4 6แล้วมันก็จะผ่านอีกหลายขั้นตอนครับประมาณนั้นเอาท้ายที่สุดเลยที่ข้อสอบออกมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับ 2P แต่วันนึงได้เป็นตัวนี้ 2PGA ครับน้องต้องจำตัวนี้ให้ขึ้นใจเลย 2PGA โอเคนะน้องสังเกตดู PGA เนี่ยจะเป็น3 4 3ครับแต่ว่าอันนี้ไม่มี C6 ใช่ป่ะ C6 เป็น C3 มันก็เลยต้องมี PGA กี่ตัว2ตัวนะเพื่อให้มันกลายเป็น6โอเคนะเก็ทนะท้ายที่สุดน้องก็จำว่าเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นภาพนี้ครับคือ IUBP จับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็กลายเป็น 2PGA ครับจริงๆน้องไม่ต้องจำอีก C6 ตรงกลางนะจำหัวท้ายพอโอเคนะไอ้ PGA เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือชื่อนี้ครับมันชื่อว่า Phosphogycerate ครับชื่อมันโคตรเท่เลยGycerateนะครับโอเคฟอสโฟกิสเลตชื่อยาวไว้โอเคน้องจำง่ายๆอ่ะจริงๆพี่ก็ไม่จำหรอกชื่อยาวๆเนี่ยพี่จะจำแค่ PGA โอเคนะได้นะโอเค
ต่เนื่องจากเวลาปกติเวลามันดูดมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นอัตราส่วน6ครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าใส่6ไปข้างหน้าทุกตัวเลยโอเคนะเป็น666ประมาณนั้นโอเคจบแล้วคาร์บอกซิเลชันง่ายไหมง่ายชุดๆคาร์บอกซิเลชันสรุปก็คือคีย์เวิร์ดสั้นๆเลยนะพี่ขอเขียนคีย์เวิร์ดสั้นๆคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นอะไรครับ PGA ครับแค่นั้นเองเออโอเคนะคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนไปเป็น PGA จบแค่นี้เองอันนี้คือเขาเรียกว่าคาร์บอกซิเลชันครับต่อไปอันที่2ครับอันที่2เขาเรียกว่ารีดักชันนะรีดักชันนะครับอันนี้ที่1นะอันนี้อันที่2รีดักชันเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยตัว IPGA ถูกป่ะของเราเอาเลยครับ PGA ครับคือไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็น2พี่ก็เอาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะโอเค PGA เป็นสาย C3ถูกไหมพอมันเป็นขั้นตอนที่2ใน reduction คำว่า reduction เนี่ยมันจะต้องมีการรับ forward phase ครับมันจะบวกด้วย forward phase ทั้งหมด12ตัว PI นะ12ตัวทำไมถึงเป็น12ตัวเพราะอย่าลืมว่าเรามีสีเหลืองเป็น6ตัวถูกไหม6คูณ2ได้เป็น12นะนี่เราเลยต้องใช้ forward phase 12ตัวแล้ว forward phase มาจากไหนน้องจำได้ไหมไอ้ปริยาแสงเราได้อะไรออกมานะนี่ ATP ครับใช่เราลงทุน ATP ไปครับก็คือ PGA เนี่ยใช่เอา ATP มาใช้ตอนนี้เนี่ยแหละจำได้ไหมก็เอา12 ATP ใส่เข้าไปครับ12 ATP ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น12 ADP โอเคนะก็เอาง่ายๆก็คือพี่ไม่เขียนแล้วกันน้องก็คือลงน้องก็คือใส่12 ATP ไปมันก็จะเป็นตัวนี้บวกกับ12 Ford Fate แล้วมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าพี่จะชอบเรียกว่า13 Bitใช่13บิตฟอสเฟตอะไรของมันช่างมันแต่ว่าจําแค่มันเป็น13เหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยสําคัญครับมันยังไม่เสร็จพอมันเป็น13เสร็จแล้วปุ๊บมันจะไปเป็นตัวสุดท้ายครับ PG ตามเลยนะ PGAL ครับกลายเป็นตัวดีครับตัวนี้ต้องจําครับ PGAL ครับซึ่ง PGAL มันจะเปลี่ยนไปเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัวGTP ครับกลายเป็นตัวนี้น้องต้องจำไอ้ตัวสีเขียว G 3แล้วก็ P ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ต่อครับโอเคนะไอ้ G 3 P อ่ะชื่อเต็มๆมันคือ G Ceraldehyde Triphosphate ครับโอเคนะก็ช่างมันเถอะน้องจำแบบชื่อย่อไปเลยก็คือมันเป็น GTP โอเคนะอันนี้จะเริ่มยากขึ้นน้องสังเกตดูว่ามันใส่ตัวสำคัญที่เราต้องจำคือมันใส่12 ATP ไปแล้วท้ายที่สุดมันได้เป็นตัวนี้ออกมาครับ G3P โอเคนะ G3P มานั่นครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดของมันจริงๆก็คือเปลี่ยนแค่ PGA ไปเป็นอะไร G3P ครับโอเคคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่นี้เอาแง่เอาลบทิ้งนะโอเคแต่ว่าการเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยน้องจำได้ไหมว่าปริยาแสงแล้วมีอะไรด้วยนะNADPH ใช่ครับ12ตัวครับ12ตัวเนี่ยมันจะไปจับตรงนี้ครับจับตรงนี้ครับจับระหว่าง1บิตฟอสเฟตไปเป็น PGAL เนี่ยก่อนที่มันจะไปเป็น G3P เนี่ยมันไปจับตรงนี้ครับสังเกตดูว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบรวยๆเพื่อแบบแม่งรวยลงทุนไอ้ตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีวัฏจักรแสงครับระบบของ reduction นั้นจะไม่บังเกิดผลเลยเพราะว่ามันจะต้องใช้2ตัวนี้ ATP กับ ANAD ตัวนี้ซึ่งมาจากปริยาแสงโอเคนะเก็ตนะโอเคท้ายที่สุดมันก็จะได้ไอ้ตัวนี้ออกมาครับ G ได้ตัวนี้ออกมาซึ่งตัวนี้ออกมาจะได้เป็นเหมือนเดิมครับก็กลายเป็น2แล้วตัวนี้ก็คือเป็นดุล6นะประมาณนี้ได้ตัวนี้ทั้งหมด2 G3P ก็คือมีทั้งหมด6ชุดอันนี้เก็ตนะได้นะครับโอเคนะครับอันสุดท้ายนะอันสุดท้าย regeneration นะ regeneration นะ regeneration พี่ขอลงประเดิมด้วยตัวนี้ก่อนเลยท้ายที่สุดเราได้นะ G3P ใช่ไหมแต่มีกี่ตัวมี6ตัวถูกปะท้ายที่สุดเราได้เป็นตัวนี้นะ G3P 6ตัว regeneration นั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเป็น2อันแบ่งเป็น5กับแบ่งเป็น1ครับ5เนี่ยก็เป็น5 GTP ถูกปะ
็คือเป็น5ก็คือเป็น2แล้วก็ G แล้วก็3 P ตัวนี้นะไอ้2ตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตัวนี้มี2ตัวมานั้นโอเคนะครับได้ตัวนี้แล้วก็ G 3 P ครับ2แล้วก็ตัวนี้โอเคนะ1กับ5ก็มาจาก6โอเคนะอันนี้เข้าใจนะโอเคน้องจำง่ายๆเลยครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะกลายไปเป็น RUBP ครับจำง่ายๆเลยเป็น RUBP โดยการใส่ ATP ลงไปใช้ ATP อีกแล้วโอ้โหเปลืองสุดๆใช้ ATP เปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นเบน RUBP แล้ว RUBP ไหน RUBP ก็จะวกกลับไปอันแรกครับเป็นคาร์บอกซิเดชันไปจับไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์อันแรกครับมันเป็นการวนใช้ส่วนตัวนี้แหละเราถึงจะได้เป็นน้ำตาลของเราครับก็จะได้น้ำตาลน้ำตาลตัวนี้คือพลังงานนั่นเองร่างกายต้องการพลังงานน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลูโคสก่อนแล้วค่อยเป็นซูโคสประมาณนั้นได้นะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะวาดภาพทั้งหมดให้เราฟังอีกรอบนะครับโอเคนะเริ่มแรงนะอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งคืออะไรครับคาร์บอกปะคาร์บอกซิเลชันนะคาร์บอกซิเลชันครับเริ่มจากอะไรครับ RUBP ถูกไหมโอเคนะครับจับอะไรครับจับคาร์บอนไดออกไซด์นะได้เป็น 2PGA ใช่ถูกต้องครับเก่งมากได้ตัวนี้2ตัววงเลยนะแล้วเราก็ใส่เลขอะไรเข้าไปจบครับเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วนะลากเส้นปิดตืบปิดคดีอันที่2ครับ reduction นะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดน้องสามารถอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าเอาคีย์เวิร์ดให้ถูกต้องก่อนเราก็จะเก็ตโอเคมันก็เริ่มจากตัวนี้ใช่ไหม 2PGA นะใช่ 2PGA เนี่ยมันจะกลายไปเป็น 1-3 bit ถูกปะใช่โดยการลงทุนไปด้วยอะไรครับใช่ลงทุนด้วย ATP ครับใช่แล้วตัวนี้ก็คือไปเป็น PGAL ใช่แล้ว PGAL เนี่ยมันจะไปเป็น 2G3P ใช่หรือบางทีเขาก็มองว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้นะจริงๆแต่ว่าจริงๆมันก็คือเหมือนกับจริงๆมันก็เหมือนกับตัวเดียวกันนะเพียงแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้ PGAL กับไอ้ G3P เนี่ยเหมือนกับว่ามันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้บางทีเขาก็มองว่าเป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้ครับประมาณนั้นโอเคนะโดยที่ตรงนี้เราต้องลงทุนอะไรเนี่ยจากไอ้13บิตเนี่ยไปเป็นไอ้ตัวเนี้ย12 N NAD PH ใช่ลงทุนตัวนี้2ตัวนี้มาจากไหนปฏิกิริยาแสงนะโอเคป่ะอันนี้ก็คือจบแล้วครับเรียบร้อยอันนี้3ครับโอเคนะตัวนี้เดี๋ยวพี่ใส่ก่อนเราน้องก็ต้องอย่าลืมว่าใส่เลข6เข้าไปครับเลข6หดหายเห็นนะจริงๆแล้วใส่6ตรงนี้เลยก็ได้นะโอเคประมาณนั้นก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าพี่ให้เอาแค่ตัวหัวกับตัวท้ายอ่ะประมาณนั้นโอเคให้น้องรู้ว่ามันสามารถลงทุน ATP ไป2ตำแหน่งหลังจากนั้นของเราครับก็คือจากไอ้6แล้วก็2 G3P เนี่ยมันจะแตกเป็น2แง่งถูกป่ะแง่ง5แง่งกับแง่ง1ตัวนี้ก็เป็น 2G3P ไปอันนี้ก็เป็น 2G3P ใช่ตัวล่างไปเป็นอะไรตัวล่างไปเป็นน้ำตาลครับโอเคตัวบนไปเป็นใช่ครับ RUBP มันก็จะวนกลับเข้ามาตรงนี้ครับแต่ว่ามันต้องลงทุนด้วย ATP นะโอเคป่ะใช่ต้องใส่ ATP มันถึงจะกลับไปเป็นในตัวเดิมนั่นหมายความว่าของพืชเนี่ยมันใช้ ATP เปลืองมากเลยมันต้องการ ATP เยอะนั่นหมายความว่ามันเลยสำคัญครับว่ามันเลยจะต้องมีปฏิกิริยาแสงที่เป็นแบบวัฏจักรครับไม่เป็นวัฏจักรถ้ามันมีแต่แบบวัฏจักรเนี่ยก็คือแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าการเกิดแสงแบบวัฏจักรเนี่ยมันปั๊ม ATP ได้เยอะอยู่แล้วครับเพราะนั้นพืชแม่งรวย ATP ครับพืชมันรวย ATP อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พืชมันชอบขาดคือมันชอบขาดไอ้ตัวเนี้ยใช่ซึ่งตัวเนี้ยต้องมาจากปฏิกิริยาแสงที่แบบไม่เป็นวัฏจักรโอเคนะเก็ทนะโอเคเดี๋ยวพวกนี้กระบวนการที่พี่สอนน้องมาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกระบวนการของพืช C3 ครับที่น้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไอ้3ขั้นตอนนี้เป็นของพืช C3 ใช่เดี๋ยวพี่ค่อยบอก C4 กับ CAM ในครั้งต่อไปละกันโอเคแต่พี่ขอพูดไอ้ตัวนี้ก่อนครับอันนี้สำคัญ
น้องน้องเข้าใจคำว่า photo respiration ป่ะ photo respiration respiration เนี่ยแปลว่าการหายใจครับพี่ถามว่าพืชเนี่ยหายใจโดยการใช้ก๊าซอะไรครับมันมีตัวนี้ใช่ไหม IUPP เนี่ย IUPP ที่น้องเรียนมามันจับอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ถูกต้องแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสามารถจับตัวนี้ได้ด้วยครับจับออกซิเจนได้พืชมันจับได้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จับได้ทั้งออกซิเจนแต่ว่าอัตราส่วนในการทำงานของ IUPP เนี่ยมันจะจับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อออกซิเจนเนี่ยมันจะชอบตัว IUPP เนี่ยจะชอบจับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า3:1ครับก็คือมันจะจับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าตัวออกซิเจนอยู่แล้วโอเคนะนั่นหมายความว่าเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามเอาต้นไม้ไปวางในห้องตอนนอนเพราะว่ามันแย่งออกซิเจนเราอะนั่นแหละเหตุผลก็คือมันเนี่ยแหละตัวนี้ครับนั่นหมายความว่าพืชเนี่ยพี่จะสรุปให้เราเอาแบบเคลียร์เลยนะพืชเนี่ยพี่บอกเลยว่าพืชเนี่ยหายใจครับหายใจอ่ะใช้ได้ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจนครับอันนี้คือสำคัญเลยแต่สิ่งที่เด็กรู้เด็กมักจะรู้แค่อันแรกครับโอเคนะพืชใช้ได้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์แล้วใช้ได้ทั้งออกซิเจนอยู่ที่ว่าตอนนั้นอ่ะสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะตัวไหนมันเยอะกว่ากันโอเคนะแต่ตามหลักจริงๆอ่ะพืชยังไงมันก็ชอบตัวนี้มากกว่าอยู่แล้วใช่แต่กรณีที่ไอ้ตัวนี้หมดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีบอแบไม่มีพืชมันจะใช้ตัวนี้แทนครับใช้ออกซิเจนแทนโอเคนะแล้วออกซิเจนมันก็จะแย่งออกซิเจนในห้องนอนเราเลยประมาณนั้นเขาเลยแบบว่าไม่นิยมปลูกพืชในห้องนอนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะตอนกลางคืนเนี่ยพืชมันคาร์บอนไดออกไซด์มันมีจำกัดอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอเคนะอันนี้เลยเป็นเหตุผลของเขาแต่ว่าอัตราส่วนในการจับจะเป็น3:1ใช่โอเคอันนี้เขาเรียกว่า photo respiration ใช่ถ้าพืชใช้ออกซิเจนเนี่ยก็คือมันก็สร้าง ATP ได้เหมือนกันแต่ว่าจะประสิทธิภาพจะสู้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้อันนี้ให้รู้ไว้โอเคนะโอเคจ้ะถ้างั้นวันนี้แค่นี้นะหวังว่าคงจะได้ความรู้เยอะครั้งต่อไปเดี๋ยวก็อาจจะเป็นน้องคนต่อไปที่จะมาทวนในเรื่องของพืช CC แล้วก็พืช CAM ครับใช่จริงๆก็อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะจบแล้วแหละไอ้เรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงเรื่องนี้มันใช่เรื่องนี้มันเนื้อหามันเยอะจริงใช่แต่ว่าถ้าสรุปคีย์เวิร์ดจริงๆก็น่าจะ2ครั้งจบครับโอเควันนี้หวังว่าคงเข้าใจนะครับสวัสดีจ้า